สวัสดีครับผมวันนี้ช่อง YouTube ธนารีบอลครับขอเสนอช่องเอ็มบุษราคำกับรายการมัมกับมัมครบรอบ1ปีแล้วว่ากันด้วยเรื่องของพี่มัมจกมกครับเขาเป็นตลกที่ผมชื่นชอบเลยครับผมเพราะว่าผมติดตามเขามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รายการชิงร้อยชิงล้านเอ่ยจนโตมาก็ติดตามคณะเทพโพงามคณะหม่ำจกมกเองนะครับตามวิดีโอตาม VCD นะครับผมแบบนี้เนี่ยหมาไม่แดกแล้วเลิกไปได้ควายแป๊บเดียวท่านผู้มีเกียรติครับ30คน60ตีนลุมอัดแขกท่านผู้มีเกียรติครับไม่ทราบว่ามีโต๊ะไหนไหมที่จะแซวพวกเรายกมือขึ้นเลยฮะยกมือขึ้นเลยเดี๋ยวลูกคุณเรียนที่ไหนเนี่ยลูกผมเหรออ่าทิวไผ่งามฮะโอ้ยลูกเรียนโรงเรียนดีเลยเว้ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทิวไผ่งามไม่ใช่ตรงข้ามทิวไผ่งามน่ะวัดลวกสุธารามแล้วก็หนังครับภาพยนตร์เก่าๆที่แกเล่นอย่างบริการหน้าเหลี่ยมเฉิมองค์บากต้มยำกุ้งอะไรแบบนี้ครับก็ตามแกมาตลอดนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมมีช่อง YouTube ของลูกสาวพี่หม่ำครับอย่างช่องเอ็มบุษราคำนั่นเองนะครับซึ่งคลิปแรกที่เราดูนะครับมันเป็นคลิปเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์พี่หม่ำนะครับในรายการอีหยังแว่นะครับซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่ามันน่าดูนะฮะเพราะว่ามันเป็นการสัมภาษณ์ประวัติที่แบบเราไม่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนของตลกที่เราชอบแบบเนี้ยแล้วก็พี่เอ็มเองก็ทำรายการอีหยังแว่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีคอนเทนต์น้ำดีนะครับของช่องขึ้นมานะครับอย่างรายการหม่ำกับหม่ำนั่นเองนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์หลักของช่องเอ็มบุษราคำก็ได้ครับสิ่งนึงนะครับผมที่เรารู้สึกว่ามันแปลกตานะครับกับรายการหม่ำกับหม่ำเองครับเพราะว่าเราได้มาเห็นตลกที่เราชื่นชอบเนี่ยได้กินอาหารหรูๆได้กินอาหารเมืองนอกได้กินอาหารฟิวชั่นอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งปกติเราจะได้เห็นแกกินแบบอาหารบ้านๆกินอาหารอีสานอะไรแบบนี้นะครับผมอาหารอีสานแบบนั้นก็จะเห็นได้ตามแบบช่องของเอ็นดูวงคำเหล่านั่นเองนะฮะซึ่งผมเองก็ติดตามรายการหม่ำกับหม่ำนี้ตั้งแต่พี่หม่ำเขายังไม่ทำตาเลยนะครับช่วงแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็มีช่วงหม่ำมาเหลาด้วยนะครับผมซึ่งไอ้ช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับแฟนคลับน้ำหม่ำเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องในชีวิตของพี่หม่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วหรือว่าเรื่องความรักหรือว่าช่วงชีวิตก่อนที่แกจะเป็นตลกไปอยู่วงดนตรีลูกทุ่งเส้นทางการเข้ามาอยู่คณะเทพโพงามอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มีสีสันนะครับผมแล้วก็เริ่มจะมีการแชร์สูตรเมนูอาหารเด็ดๆนะครับประจำบ้านนะครับโดยพี่หม่ำพี่มดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งน่ากินมากๆเลยครับแล้วก็หลายๆร้านนะที่เราดูนะหลายๆตอนเราจะดูตอนที่เรากินข้าวเสมอจะเป็นรายการแรกๆที่เราจะเลือกดูเลยสิ่งหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นตลกที่เราชอบแล้วก็เราก็เลือกดูอาหารที่เราชอบนะฮะซึ่งตอนที่เราชอบที่สุดก็น่าจะเป็นตอนของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มแล้วมั้งอาหารมันก็ดูน่ากินดีนะมันก็ดูแกงพี่เจี๊ยบดีแล้วก็รายการนี้นะฮะนอกจากจะเป็นรายการที่น่ากินแล้วนะฮะยังเป็นรายการที่ตลกด้วยนะฮะเพราะว่ามีสีสันจากพี่หม่ำนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุกอะไรนะฮะพี่หม่ำแกก็เล่นไปหมดนะฮะเฮ้ยใครติดไฟวะนี่เป็นไงล่ะมุกนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนนะไม่มีใครไม่มีตัวคนไหนไม่เคยเล่นหรอกพ่อคนเดียวที่กล้าเล่นก๊อฟชอบตรงที่ความกล้าของพ่อไอ้แหละนี่แหละเขาถึงบอกไงว่าเขากล้าเล่นซึ่งพี่หม่ำเองเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ขันมากๆซึ่งต่างจากตอนที่เราดูสมัยก่อนตอนที่แกเป็นเด็กแกก็จะเล่นมุกทะลึ่งซึ่งตอนนี้แกยุคมันเปลี่ยนแล้วแกเป็นคนอารมณ์ดีแกเล่นมุกบางมุกที่แบบไม่คิดว่าจะฮามหรือว่าอะไรแกก็ขยันเล่นหมดเพื่อแบบความสนุกอะไรของคลิปนะฮะแล้วก็เวลานี้นะรายการหม่ำกับหม่ำเองเนี่ยครบรอบ1ปีแล้วนะฮะที่มาพูดเพราะแบบเรารู้สึกยินดีด้วยเพราะว่าเราเองติดตามหม่ำกับหม่ำตั้งแต่ EP แรกเลย
นะฮะจนแบบมีมา50ถึง60 EP แล้วนะฮะในปัจจุบันตอนนี้และเราก็แบบว่าดีใจด้วยที่เราเห็นพี่มัมกับครอบครัวมีความสุขนะฮะถ้าใครอยากไปดูแบบเต็มๆรายการฮาฮาน่ากินอะไรเงี้ยต้องไปติดตามในช่อง YouTube ของเอ็มบุษราคำครับในรายการหม่ำกับหม่ำนั่นเองนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะคลิปนี้ก็นานแล้วฮะที่ไม่ค่อยได้ทำ YouTube เพราะว่าผมอาจจะหมดแอคชั่นในชีวิตก็ได้ในการทำ YouTube นะฮะแต่ว่าผมได้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่พี่เอ็มบุษราคำมาเม้นในคลิปของคณะเทพโพงามเมื่อก่อนนะฮะก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำคลิปแบบโปรโมทแล้วก็เป็นรายการที่ผมรู้ตั้งแต่แรกด้วยนะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมคลิปนี้อย่างใจจริงเลยฮะแล้วก็คลิปนี้ทำออกมาเพราะว่ารักจากใจจริงเช่นกันนะขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมเลิฟๆนะฮะ